สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเลี้ยงฟุตบอลหนีคู่ต่อสู้ยังไงนะครับให้ได้เปรียบนะครับผมจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับชาแนลของผมด้วยนะครับซึ่งรูปแบบในการเลี้ยงหนีคู่ต่อสู้นะครับโดยปกตินะครับเราก็จะเลี้ยงหนีในรูปแบบที่เลี้ยงหนีโดยใช้ข้างเท้าด้านนอกนะครับในการแตะนะครับเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ได้เร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมบนมาคู่ต่อสู้มาทางนี้นะครับเราวิ่งเลี้ยงหนีนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ผมนะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเลี้ยงหนีคู่ต่อสู้แล้วเราเนี่ยสามารถได้เปรียบในการเล่นจังหวะต่อไปด้วยนะครับผมเทคนิคนั้นนะครับก็คือจากที่เราเนี่ยเลี้ยงหนีคู่ต่อสู้เนี่ยเราใช้ข้างเท้าด้านนอกเนี่ยแตะแล้วเลี้ยงหนีเร็วๆนะครับเปลี่ยนเป็นใช้ข้างเท้าด้านในนะครับผมในการแตะนะครับแล้วเลี้ยงหนีคู่ต่อสู้นะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแตะนะครับแตะแล้วเลี้ยงหนีครับจังหวะที่เราใช้ข้างเท้าด้านในเราแตะเนี่ยตอนเราแตะเนี่ยเราสามารถเห็นทั้งบอลและเห็นคู่ต่อสู้ด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนอกเนี่ยแตะนะครับตอนที่เราแตะเนี่ยแน่นอนครับเราต้องหันมองข้างหลังแบบนี้นะครับเราจะเห็นแค่บอลอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราหันมองคู่ต่อสู้เนี่ยเราก็จะเห็นแค่คู่ต่อสู้อย่างเดียวเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถเปลี่ยนการเลี้ยงหนีเนี่ยเป็นการใช้ข้างเท้าด้านในได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากเลยนะครับผมเทคนิคการฝึกนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็จะใช้ข้างเท้าด้านในนะครับใช้ส่วนนิ้วเท้าของข้างเท้าด้านในนะครับจนไปถึงส่วนของตาตุ่มนะครับในการแตะฟุตบอลนะครับผมแตะเบาๆก่อนนะครับเริ่มจากแตะเบาๆก่อนนะครับซึ่งตอนที่เราแตะเนี่ยเราจะทำการฟองสองฝั่งไปด้วยนะครับมองทั้งฝั่งที่เราจะแตะนะครับแล้วก็มองฝั่งข้างหลังเรานะครับผมรูปแบบนี้เลยนะครับแตะปุ๊บมองนะครับพอตอนเริ่มแตะเบาๆได้นะครับเราก็จะแตะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มแตะแล้ววิ่งตามไปเรื่อยๆนะจะสังเกตว่าตอนที่เราแตะตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการที่เราเนี่ยแปรบอลเบาๆนะครับแปรเบาๆแล้วก็วิ่งตามบอลแบบนี้นะครับผมนี่ครับแปรเบาๆนะครับแล้วก็วิ่งตามบอลนะครับผมแต่พอตอนเราสามารถทําได้เนียนแล้วนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนนะครับจากการที่เราแตะเนี่ยมันจะเป็นการลากนะครับผมลากบอลมานะครับก็มองนะครับลากมานะครับผมลากเนี่ยก็คือไกด์ข้างเท้าด้านในเราเนี่ยแตะนะครับลากไปนะครับก็มองไปนะครับผมเราทำเร็วเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเนี่ยมองรูปแบบนี้นะครับมันจะเป็นจังหวะที่เราเนี่ยเลี้ยงหนีคู่ต่อสู้เนี่ยไปอย่างพื้นที่ว่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมุติถ้าเราเป็นกองหน้านะครับเป็นในจังหวะที่เราเนี่ยได้บอลนะครับเราเนี่ยเลี้ยงบอลเพื่อรอเพื่อร่วมทีมนะครับที่จะเข้ามาช่วยเรานะครับตอนบอลมาปุ๊บเนี่ยสิ่งง่ายที่สุดเนี่ยก็คือแตะนะครับแล้วเราก็มองคู่ต่อสู้นะครับผมครับเราแตะนะครับแล้วเราก็สามารถมองเห็นคู่ต่อสู้ไปด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ข้างเท้าด้านในเนี่ยแตะนะครับเราไปใช้ข้างเท้าด้านนอกแตะนะครับมันก็จะเป็นการเลี้ยงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเปลี่ยนจากการใช้ข้างเท้าด้านนอกเนี่ยเป็นข้างเท้าด้านในเนี่ยบอลมาปุ๊บใช้ข้างเท้าด้านในเนี่ยแตะนะครับเราก็จะเห็นทั้งบอลและเห็นทั้งคู่สู้เลยนะพอ I use this part when the ball coming okay defend I can ในตำแหน่งริมเส้นก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายหรือริมเส้นฝั่งขวานะบางคนนะครับผมมีปัญหาในการกล้าที่จะจับบอลเพื่อเล่นนะครับหรือว่ากลัวนะครับที่คู่ต่อสู้เนี่ยจะวิ่งเข้ามาแย่นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยใช้รูปแบบในการใช้ข้างเท้าด้านในเนี่ยในการแตะหนีคู่ต่อสู้เนี่ยแน่นอนครับเราจะสามารถเห็นทั้งบอลนะครับแล้วก็เห็นทั้งคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับผมแล้วเราเนี่ยจะสามารถมองนะครับว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนนะครับว่าจะทำทิ้งกับเพื่อนนะครับหรือว่าจะเลี้ยงไปเองนะครับได้หมดเลยครับI see only the ball. I do, right? But you need to pass. I think you on the ball. That's fine.
แบบกองกลางก็เช่นกันนะครับบอลมาปุ๊บคู่ต่อสู้วิ่งเข้ามานะครับถ้าสมมติว่าเราแตะเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นทั้งบอลเห็นนักคู่ต่อสู้ได้นะครับผมแบบฝึกง่ายๆนะครับลองฝึกเลี้ยงบอลอยู่ในกลมกลางสนามนะครับฝึกเลี้ยงนะครับแล้วก็มองนะครับด้วยข้างเท้าด้านในนะครับนี่ครับฝึกแตะนะครับแล้วก็ฝึกมองนะครับผมให้รอบๆนะครับซึ่งจังหวะนี้ถ้าสมมติว่าเรามองได้เนี่ยเราสามารถส่งดีให้เพื่อนนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะทำการเลี้ยงไปเองก็ได้นะครับผมนี่ครับฝึกนะครับรูปแบบนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถเงยหน้าในการเล่นฟุตบอลได้ดีเลยนะครับผมเนี่ยมีนักฟุตบอลระดับโลกนะครับก็คือเทียรี่อองรีนะครับผมในจังหวะที่เขาเนี่ยได้บอลนะครับเขาพยายามจะเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับซึ่งการที่เขาเลี้ยงบอลเนี่ยเขาสามารถเห็นกองหลังที่จะวิ่งเข้ามาแย่งเขาด้วยนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถสร้างจังหวะในการเลี้ยงหลบได้หลายรูปแบบเลยนะครับโดยที่กองหลังเนี่ยไม่สามารถเอาเขาอยู่เลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิววิบฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ